แก้การพลิกใบหงิกใบงอไม่ติดดอกออกผลแบบง่ายๆค่ะนี่ดอกมะนาวไร้เม็ดของใบก้อยนะโอ้โหแตกดอกค่ะทุกจุดค่ะทุกกิ่งทุกก้านเลยเพื่อนติดผลนะคะนี่เท่าปลายนิ้วก้อยนะคะเพื่อนๆจ๋าว้าวใบก้อยได้กินมะนาวดกทุกรุ่นกันเลยค่ะดูลูกใหญ่ลูกใหญ่อยู่นี่ว้าวเพื่อนๆจ๋ากวางตุ้งค่ะโตแล้วค่ะโตเร็วมากๆค่ะเพื่อนหน้าปลูกไว้กินเนี่ยค่ะเพื่อนๆเผลอแป๊บเดียวเนี่ยนี่ดูนี่ไม่ก้อยได้ตัดไปกินแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋า45วันค่ะเพื่อนๆจ๋าเพื่อนก็ได้กินแล้วใบเขียวใบใหญ่นะคะนี่ใบเขียวเข้มค่ะเพื่อนๆนี่ไม่มีอาการใบเหลืองใบจุดใบด่างนะนะคะที่ไม่ก้อยเพิ่งแยกมาปลูกนะคะตอนนี้นะคะนี่ต้นโตเร็วแข็งแรงมากๆเลยค่ะเป็นประกาศหินค่ะเพื่อนๆจ๋านี่โอ้โหโอ้โหนี่ต้นหอมค่ะหลังจากที่เขามีอาการนะคะปลายใบเหลืองๆนะเพื่อนๆดูนะคะตอนนี้โอ้โหต้นเขียวแข็งแรงทุกต้นเลยค่ะเพื่อนก็เป็นผักชีฝรั่งค่ะเพื่อนผักชีฝรั่งอยากให้งามๆนี่ปลูกไว้ที่ร่มลำไรนะคะเขาไม่ชอบแดดจัดนะคะเพื่อนจ๋าถ้าผักชีฝรั่งของเพื่อนมีอาการเนี่ยใบเหลืองๆด้านล่างอย่างนี้นะคะเพื่อนจ๋าเพื่อนเด็ดเลยเด็ดออกไปเลยค่ะเนี่ยเหลืองๆเนี้ยเพื่อนไม่ต้องปล่อยไว้ค่ะแล้วถ้าผักชีฝรั่งของเพื่อนท่านไหนนะคะเนี่ยมีก้านดอกออกมาอย่างนี้นี่ไม่ก้อยตัดออกไปแล้วนะคะเพื่อนตัดดอกของเขาออกเลยค่ะเพราะว่าถ้าผักชีฝรั่งของเรามีดอกนะคะจะทำให้เขาแก่ไวแล้วก็โทรมค่ะคือสารอาหารทั้งหมดอ่ะจะมาเลี้ยงที่ดอกนะคะใบก็จะหดเหี่ยวแห้งนะคะไม่งามค่ะเพื่อนอันนี้เป็นถั่วนั่งค่ะเพื่อนๆขาโอ้เห็นมีมดดำเพื่อนๆเห็นไหมพลิกดูที่ใต้ใบเลยค่ะเพื่อนโอ้เพื่อนๆขานี่มีเพียวอ่อนด้วยนะคะของไม่ก้อนซะก่อนค่ะพริกนี่ดกนะคะเม็ดสวยมากๆค่ะไม่มีแมลงวันทองไม่มีแมงวีขาวไม่มีมดดำมากวนค่ะเพื่อนโอ้โหแต่ให้เพื่อนมาดูต้นพริกต้นนี้ของไม่ก้อยค่ะมีอาการใบเหลืองใบหงิกใบงอเนาะพริกใบไม่ใหญ่เลยค่ะไม่ก้อยมีอาการเนี่ยใบหดใบเล็กนะคะนี่เขาเจอเชื้อราแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ยิ่งต้นนี้ยิ่งเห็นผลงานชัดค่ะเพื่อนจ๋าเขาเจอทั้งเพี้ยไฟไรแดงนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรนะคะปุ๋ยน้ำบำรุงพืชผักได้ดีเร่งการเจริญเติบโตเร่งการติดดอกออกผลนะคะพริกของใครนะคะใบหงิกใบงอใบหดเล็กมากๆค่ะแม่ก้อยเพื่อนๆใช้สูตรนี้กันเลยนะคะให้ดูสภาพต้นค่ะเพื่อนๆโซมๆอย่างนี้เอาคืนยังไงคะแม่ก้อยขาเพื่อนจ๋าใช้กรรไกรเลยค่ะไกรนะคะเพื่อนจ๋าตัดเลยค่ะตัดมาครึ่งต้นเลยค่ะเพื่อนให้เขาสร้างกิ่งสร้างก้านใหม่ค่ะเพื่อนไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวเขาจะแตกใบใหม่ค่ะเพื่อนๆเนี่ยใบหงิกใบกูดนี่ค่ะเพื่อนตัดเลยให้ก้อยตัดเลยค่ะพื้นดินค่ะเพื่อนๆอย่าให้รกค่ะเพื่อนเพื่อนๆก็มาพรวนดินนะคะใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็โรยปูนขาวโดโรไมซ์เลยนะคะเพื่อนๆขาดินแห้งมากพริกนี่ต้องการน้ำนะคะเพื่อนๆอย่าปล่อยให้ดินแห้งอย่างนี้นะคะเพื่อนจ๋าเขาชอบชื้นค่ะแต่ไม่ชอบแฉะสูตรนี้นะจ้าแก้อาการพริกไม่งามพริกไม่ดกเลยค่ะแม่ก้อยมีอาการใบหงิกใบงอใบเหลืองใบจุดใบด่างค่ะวัสดุอุปกรณ์ครบแล้วค่ะเพื่อนจ๋าพรวนดินนะคะเพื่อนจ๋าพรวนดินเลยพรวนดินนี่ให้พรวนนะคะถึงรอบชายพุ่มชายกิ่งของต้นพริกด้วยนะคะเพื่อนจ๋าอันดับต่อไปค่ะเพื่อนเราโรยเลยค่ะเพื่อนปูนขาวโดโรไมซ์เลยค่ะเพื่อนอย่างนี้เลยปรับค่า pH ในดินค่ะเพื่อนจ๋าดินเขามีแล้วธาตุสารอาหารอยู่แล้วนะคะแต่ดินเขาไม่ปลดปล่อยแล้วธาตุสารอาหารค่ะสู่พืชค่ะเพื่อนเราโรยปูนขาวโดโรไมซ์เลยค่ะอย่างน้อยนะคะปูนขาวโดโรไมซ์นี่เราต้องโรยนะคะทุก3เดือนนะคะอย่างน้อยนะคะเพื่อนค่ะปูนขาวโดโรไมซ์เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนจ๋าอันดับต่อไปค่ะเพื่อนเป็นปุ๋ยคอกเลยค่ะเพื่อน1ชามค่ะเพื่อนจ๋า1ชามต่อ1ต้นได้เลยค่ะเพื่อนนี้เลยปุ๋ยน้ำสุดง่ายพืชผักงามเขียวกันทั้งสวนเร่งการติดดอกออกผลได้เป็นอย่างดีนะคะแก้อาการพืชใบหงิกใบงอใบเหลืองใบจุดใบด่างโรคแมลงมดเพี้ยลุมเยอะจ้าแก้ง่ายๆด้วยสิ่งนี้เลยค่ะวัสดุอุปกรณ์หลักของเราครั้งนี้นะคะเป็นกาแฟนะคะเพื่อนจ๋าเป็นกาแฟดำนะคะเพื่อนไม่มีกาแฟดำใช้กากกาแฟได้เพื่อนท่านไหนไม่มีจริงๆนะคะสามารถใช้กาแฟทีอินวันนะคะได้เช่นกันนะคะอันดับต่อไปค่ะเป็นผงชูรสโมโนโซเดียมกลูตาเมตค่ะเร่งเขียวเร่งรากได้เป็นอย่างดีเร่งการติดดอกออกผลค่ะอันดับต่อไปค่ะเป็นเปลือกไข่นะคะไข่ค่ะประกอบไปด้วยแคลเซียมนะคะบำรุงพืชผักให้เจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีป้องกันแมลงหนอนเพี้ยและศัตรูพืชค่ะในเปลือกไข่มีโปรตีนที่สามารถย่อยสลายได้เมื่อย่อยสลายได้เป็นอย่างดีนะคะจะกลายเป็นกรดอะมิโนนะคะและเป็นปุ๋ยเร่งเขียวกันแบบง่ายๆค่ะที่อุดมไปด้วยวิตามินกัมมันถันโซเดียมโพ
พแทสเซียมแมกนีเซียมและธาตุเหล็กค่ะท่านไหนนะคะตำเปลือกไข่ไว้แล้วนะคะใช้เปลือกไข่ค่ะตำละเอียดนะที่มีอยู่แล้วนะคะใช้ได้เช่นกันต่อไปค่ะเป็นน้ำซาวข้าวนะคะน้ำซาวข้าวแก้วนี้นะคะไม่ก้อยทำยังไงคะน้ำซาวข้าวแก้วนี้นะคะไม่ก้อยทำมาจากข้าวนะคะ1ถ้วยแล้วก็ตำเปลือกไข่ใส่ลงไปค่ะเพื่อนๆก็จะได้น้ำซาวข้าวแบบง่ายๆค่ะเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตทำให้พืชของเราใบเขียวใบมันใบหนาใบใหญ่นะต้นไม้ของใครนะคะซื้อมาแล้วค่ะแม่ก้อยคะตอนแรกก็ดอกสีสวยค่ะแต่ตอนนี้ดอกไม่สวยไม่สดเลยค่ะแม่ก้อยเพื่อนๆใช้น้ำซาวข้าวสูตรนี้เลยค่ะเร่งสีได้เป็นอย่างดีเร่งการเจริญติดตัวแบบง่ายๆเลยนะคะทำให้ดอกไม้ของเพื่อนค่ะบานนานบานทนค่ะสำหรับผักใบก็ใบเขียวใบหนาใบมันใบใหญ่กันอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนว้าสวยกันง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะเป็นปูนขาวดอลไม้ค่ะเพื่อนจ๋าแล้วก็เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักทุกสูตรที่เพื่อนๆมีนะคะใช้ได้เลยนะคะวัสดุอุปกรณ์ครบแล้วค่ะเพื่อนใช้เปลือกไข่นะคะ5ฟองหรือ10ฟองหรือมีเยอะกว่าไม้ก้อยนะคะใช้ได้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าแคลเซียมแบบง่ายๆนะคะหรือบางท่านจะเรียกเป็นแคลเซียมโบรอนนะคะเพื่อนโอเคเสร็จแล้วค่ะเพื่อนเปลือกไข่ใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนอันดับต่อไปค่ะไนโตรเจนแบบง่ายๆนะคะของที่เพื่อนๆมีทุกคนอยู่แล้วในบ้านนะคะด้วยกาแฟเลยค่ะเพื่อนมีกากกาแฟนะจ๊ะใช้กากกาแฟได้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เร่งสีนะคะให้กับไม้ดอกไม้ประดับนะคะเร่งเขียวกันแบบง่ายๆค่ะเพราะมีไนโตรเจนสูงค่ะด้วยกาแฟเลยค่ะเพื่อนใส่ลงไปนะคะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะ2ช้อนเลยนะคะเพื่อนจ๋าอันนี้เราจะทำเป็นปุ๋ยแห้งกันก่อนเลยนะคะเพื่อนต้นไม้ต้นไหนไม่งามก็สะดวกง่ายๆค่ะเพื่อนใช้ได้เลยเพื่อนท่านไหนนะคะมีกาแฟทีอินวันค่ะใส่กาแฟทีอินวันลงไปได้เลยค่ะไม่ก็ใส่กาแฟทีอินวันลงไปด้วยนะคะเพื่อนใช้ดีจริงๆค่ะเพื่อนเร่งเขียวผักงามกันแบบง่ายๆไล่มดไล่แมลงไล่หอยทากได้ด้วยนะคะเพื่อนโซเดียมกลูตาเมตค่ะเพื่อนใส่ลงไปเลยค่ะ1ช้อนเลยค่ะเพื่อนแล้วเพื่อนๆก็ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าง่ายๆอย่างนี้เลยมีกระปุกสวยๆก็เก็บไว้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นปุ๋ยแห้งแบบง่ายๆเลยเพื่อนท่านไหนปลูกพริกไม่งามเลยค่ะนี่เคล็ดลับพริกดกพริกเขียวนะคะได้กินผลผลิตอย่างง่ายๆเลยค่ะเพื่อนโอเคเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆนี่เลยค่ะแม่ก้อยทำใช้ประจำค่ะบำรุงพืชผักได้ทุกชนิดนะคะเร่งรากเร่งการเจริญเติบโตเร่งการติดดอกออกผลได้เป็นอย่างดีค่ะเพื่อนใช้ได้กับไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลผักกินใบนะคะไม้ที่เน้นผลใช้เป็นปุ๋ยแห้งกันแบบง่ายๆเลยค่ะเพื่อนค่ะนะคะต่อ1กระถางได้เลยค่ะเพื่อนพริกดกกันแบบง่ายๆนะคะผลมันเงาสวยค่ะน้ำหนักดีค่ะเพื่อนไม่มีเพี้ยไม่มีแมลงมากวนนะคะเพื่อนช้อนนี้นะคะเพื่อนก็โรยนะคะโรยที่ขอบกระถางนี้นะคะเพื่อนจ๋าเพื่อรอให้รากฝอยนะคะของต้นพริกเขาออกมานะคะเพื่อนโรยบางๆอย่างนี้นะคะเพื่อนๆค่ะอย่าลืมนะคะพรวนดินด้วยนะคะพี่อย่างนี้นะคะเพื่อนนี่คะน้าหรือปูเล่นะคะใช้ได้หมดเลยค่ะเพื่อนเพื่อนดูที่ใบล่างนะคะถ้ามีอาการใบเหลืองเนาะนี่ดูเชื้อเก่าเพื่อนดูเจอหนอนใยผักค่ะเพื่อนจ๋านี่หรือบางท่านจะเรียกเป็นหนอนหลอดอ่ะไม่ค่อยเจอเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหเราใช้ปุ๋ยกาแฟค่ะเพื่อนเห็นผลมากมากเพื่อนดูงามน่ะเพื่อนดูรุ่นใหม่เนี่ยแตกใบใหม่นี่งามมากๆเห็นใบเก่าอย่างนี้นะคะเพื่อนจ๋าหรือมีอาการที่ไม่ดีเพื่อนเด็ดเลยนะคะต้องปล่อยไว้ค่ะเพื่อนหันเราใบเขียวใบใหญ่โรยไปรอบๆขอบกระถางนี้เช่นกันค่ะเพื่อนร้อยเก่าร้อยเก่าที่ไม่ก้อยโรยไว้แหมโรยเลยค่ะเพื่อนเร่งเขียวกันแบบง่ายๆนะคะทำให้ผักใบแข็งแรงสีสวยค่ะเพื่อนเป็นปูเล่ค่ะเป็นดอกสีม่วงๆอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนสวยมากเพื่อนนี่ปุ๋ยดีๆแบบนี้นะคะเพื่อนทำไว้ใช้ในค่ะเพื่อนโรยลงดินเลยค่ะเพื่อนค่ะนี่เลยให้แบบปุ๋ยน้ำเลยค่ะเพื่อนจ๋านี่เปลือกไข่ค่ะที่เราผสมกันเรียบร้อยแล้วตักเลยค่ะ1ช้อนนะ1ช้อนต่อ1แก้วนะคะเราจะไปผสมนะคะต่อน้ำนะคะ10ถึง20ลิตรนะคะเพื่อนได้เลยนะคะเพื่อนค่ะนี่นะคะเราจะใช้ทุก3วันนะคะหรือสัปดาห์ละครั้งนะคะได้เลยนะคะเพื่อนสำหรับฉีดพ่นไล่แมลงนะคะเพื่อนสามารถฉีดพ่นได้ทุกวันนะแล้วสำหรับสัดส่วนค่ะเพื่อฉีดพ่นในการไล่แมลงนะคะสัดส่วนนี้เลยค่ะน้ำ1ลิตรค่ะเพื่อนเราใช้นะคะเป็นกาแฟดำอย่างนี้นะคะได้เช่นกันนะคะเพื่อนนะคะ1ช้อนชาค่ะเพื่อน1ช้อนชาต่อน้ำ1ลิตรค่ะเพื่อนใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่ผงชูรสลงไปค่ะ1ช้อนชาค่ะเพื่อน
ฉีดพ่นทุกวันในช่วงเช้าได้เลยค่ะเพื่อนเพราะว่าช่วงเช้านะเพื่อนจะเห็นว่าพืชของเราแตกใบแตกยอดใหม่เพื่อนก็ฉีดเสริมเป็นภูมิคุ้มกันนะคะทำให้พืชของเราใบเขียวใบหนาใบใหญ่ค่ะแถมยังไล่มดไล่แมลงไล่เพี้ยบนใบใต้ใบนะคะป้องกันเชื้อราทางดินได้ด้วยนะคะด้วยกาแฟเลยค่ะเพื่อนท่านไหนนะคะมีน้ำซาวข้าวอยู่แล้วนะคะน้ำซาวข้าวในช่วงเช้าเก็บไว้ได้นะคะเพื่อนใส่ลงไปได้เลยไม่มีน้ำซาวข้าวนะคะใช้แต่เพียงน้ำธรรมดาได้นะคะสารจับใบนะคะสารจับใบนี่จะไปโดนตัวมดตัวเพี้ยตัวหนอนค่ะเขาจะไม่สามารถขยับขยื่นได้ถ้าตัวไหนนะคะสามารถออกไข่ได้ไข่ก็จะไม่สามารถวักเป็นตัวได้ค่ะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะเพื่อนจ๋าสำหรับนะคะนี่ใบหัวฉีดพ่นอย่างนี้นะคะเพื่อนก็แมสเก่าๆนะคะรัดอย่างนี้นะคะเพื่อนกันหัวฉีดพ่นของเพื่อนนะคะอุดตันนะเพื่อนทำแบบนี้ด้วยนะคะไปเลยค่ะกุหลาบของใบก้อยงามมากสีแดงกำมะหยี่ค่ะเพื่อนสวยมากๆเลยค่ะนี่เพื่อนมาสังเกตดูดอกไหนนะคะสวยแล้วบานแล้วแล้วตอนนี้โรยนะคะเพื่อนจ๋าอย่าปล่อยไว้ค่ะเพื่อนตัดได้เลยค่ะเหนือข้อตามานะคะประมาณหนึ่งนิ้วนะคะเพื่อนค่ะเพื่อนไม่ต้องเก็บไว้ค่ะตัดเลยเช่นกันค่ะเพื่อนค่ะเหนือข้อตามาหนึ่งนิ้วเพื่อนตัดเลยค่ะเพื่อนก็ใช้สูตรนี้เลยค่ะไร่เพี้ยไฟไร่แดงได้เป็นอย่างดีค่ะเพื่อนจ๋าทำให้กุหลาบของเพื่อนนะคะออกดอกสวยออกดอกสม่ำเสมอออกดอกหลายรุ่นค่ะเพื่อนค่ะใช้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนฉีดพ่นเลยค่ะเพี้ยไฟลายแดงมาฉีดตอนไหนคะไม่ก็เพี้ยไฟลายแดงนะเพื่อนๆมาฉีดช่วง3โมงเช้าถึง4โมงเช้าไปเลยนะฉีดพ่นเลยค่ะบนใบอย่างนี้นะก็ใต้ใบเพื่อนพริกค่ะนี่ไล่แมลงวันทองได้ด้วยค่ะเพื่อนจ๋าฉีดพ่นเลยใต้อย่างนี้ด้วยนะคะบนใบใต้ใบฉีดพ่นทุกต้นเลยค่ะฉีดพ่นลงดีไหมคะเพื่อนค่ะสีแมงใบก้อยก็มีนะคะพริกกินก็มีค่ะเพื่อนต้นเล็บกุดด่างค่ะฉีดพ่นได้เลยของเพื่อนต้นขี้ปลาวาฬค่ะเพื่อนจ๋าใส่ดูค่ะสวยมากๆแล้วก็ช่วงนี้ค่ะต้นคริสต์มาสเพื่อนฉีดพ่นเลยค่ะผักกินใบค่ะแม่ก้อยฉีดได้ไหมคะฉีดพ่นได้เลยค่ะเพื่อนปลูกในกระถางหรือปลูกแบบยกแปลงนะคะปลูกเป็นสวนเป็นไร่ค่ะใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะเพื่อนค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้พืชผักเยอะๆนะคะหรือบางท่านนะคะปลูกเพื่อเป็นอาชีพนะเพื่อนใช้อัตราส่วนดังต่อไปนี้เลยนะคะเพื่อนเราใช้นะคะ1ช้อนนะคะต่อน้ํา10ลิตรนะคะเพื่อนค่ะครั้งนี้แม่ก้อยมี20ลิตรนะปุ๋ยแบบง่ายๆค่ะของทุกอย่างเนาะอยู่ในครัวกันอยู่แล้วเพื่อนน้ำยาล้างจานลงไปเลยค่ะเพื่อน1ช้อนนะคะต่อน้ํา10ลิตรค่ะนี่แม่ก้อยมี20ลิตรก็2ช้อนค่ะเพื่อนๆไล่มดไล่หนอนไล่แมลงไล่เพี้ยนะคะกันแบบง่ายๆค่ะและอันดับต่อไปค่ะเพื่อนจ๋าใส่น้ําซาวข้าวลงไปด้วยนะคะเร่งเขียวเร่งเปิดตาดอกพืชกันแบบง่ายๆเลยค่ะ1แก้วต่อน้ํา20ลิตรได้เลยค่ะและสำหรับเพื่อนท่านไหนนะคะหนูปลูกต้นไม้พืชผักไม่เยอะค่ะไม่ก้อยค่ะหนูหัดปลูกผักใหม่ๆนะเพื่อนๆก็ใช้อัตราส่วนค่ะแค่1แก้วอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนจะเร่งเขียวกันแบบง่ายๆนะนี่เป็นเคลค่ะคะน้าค่ะเพื่อนจ๋านี่กำลังน่ารักต้นเลยค่ะอันนี้เป็นอะไรคะไม่ก้อยนี่เป็นสับปะรดค่ะเพื่อนนี่นะเห็ดหอมไม่ก้อยก็มีค่ะเพื่อนว้าทำยังไงคะไม่ก้อยคะหนูปลูกไม่เยอะค่ะเพื่อนๆก็ราดรดลงไปเลยค่ะเพื่อนอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนน้อยๆค่ะเพื่อนๆค่ะอย่างนี้นะคะปลูกต้นเลยค่ะลาดตามด้วยน้ำสะอาดนะคะเพื่อนๆค่ะลาดเลยเบาๆค่ะเพื่อนๆค่ะต้นเล็กๆนะคะต้นกล้าเล็กๆใช้สูตรนี้ได้เลยเป็นสูตรที่อ่อนโยนมากๆค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเล่นเขียวกันแบบง่ายๆทั้งต้นเลยค่ะเพื่อนๆและสูตรนี้ที่แม่ก้อยทำนี่เห็นผลจริงไหมคะแม่ก้อยนี่ก็คือผลงานค่ะเพื่อนจ๋าต้นนี้กระถางนี้นะคะมีงอใบเล็กมากๆค่ะเพื่อนแม่ก้อยก็ใช้เนี่ยสองสิ่งนี้นะคะเพื่อนง่ายเลยนี่แล้วก็ครบ3เดือนอีกครั้งนะคะแม่ก้อยก็ขอรวนภูขาวดวงไม้นะคะเพื่อนเลยทำดีอย่างนี้นะคะเพื่อนต้นไหนไม่งามโซมมากเพื่อนๆเห็นก็จัดการค่ะรวนปูนขาวดวงไม้เลยปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักค่ะที่เรามีเพื่อนลงไปเช่นกันค่ะเพื่อนบำรุงกันตั้งแต่ทางดินเลยค่ะพริกของเพื่อนงามแน่นอนค่ะจริงๆเนี่ยเพื่อนๆดูให้ดูที่ใบเนี่ยค่ะที่เพื่อนๆเห็นนี่คือจากใบหงิกใบกูดเนี่ยแม่ก้อยไม่คิดว่าเขาจะได้คืนเหมือนกันนะคะเพื่อนเนี่ยตอนนี้ได้คืนแล้วพี่ของเราใบเขียวใบกลางใบใหญ่ค่ะเนี่ยยังติดดอกนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยแก้พริกใบหงิกใบงอใบหดใบเล็กได้แล้วจ้าก็มาใช้ค่ะปุ๋ยทางใบเลยค่ะเพื่อนลาดูเลยค่ะเพื่อนขาเพื่อนมีเครื่องฉีดพ่นก็มาฉีดพ่นได้เลยนะลาดูเลยค่ะหนึ่งหยักใหญ่ต่อหนึ่งกระถางอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนผลงานค่ะเพื่อนทำไว้ใช้กันเลยนะมาที่ต้นพริกของเราเลยค่ะเพื่อนจ๋าเราทำปุ๋ยเปลือกไข่นะคะผสมกาแฟไว้นะคะเพื่อนโรยเลยค่ะเพื่อนขาโรยรอบๆนี้นะคะเพื่อน
อยู่ที่ประมาณนะคะ 1-2 อาทิตย์นะคะเพื่อนก็จะเห็นว่าต้นพริกของเพื่อนๆค่ะแตกใบแตกยอดใหม่ค่ะเพื่อนชะละแหน่ค่ะอยากให้ชะละแหน่ใบเขียวใบใหญ่นะคะลดเลยไล่หนอนหนังเหนียวได้ด้วยนะคะเพื่อนเขียนนี่เลยค่ะเพื่อนอยากให้กวางตุ้งนะคะใบเขียวใบใหญ่แข็งแรงค่ะแตกกอเป็นพุ่มสวยค่ะเพื่อนต้นกล้าคะน้าเล็กๆค่ะเพิ่งย้ายลงแปลงผักนะคะเพื่อนการรู้สูตรนี้เลยค่ะต้นหอมเนาะนี่จ้าแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะรู้เคล็ดลับแก้อาการพริกใบหงิกใบงอกันแล้วนะคะทำไว้ใช้กันดูนะบ๊ายบายไปก่อนนะคะทุกคนขอให้มีความสุขกันมากๆนะคะใกล้ปีใหม่แล้วบ๊ายบายค่ะ